สวัสดีครับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในช่วงติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์นะครับประจำวันที่17 เมษายน 2560นะครับก็ในส่วนของเซ็ต50 M17 นะครับก็ปิดไปที่1,002จุดนะครับบวก3.10จุดนะครับยังมีความผันผวนสูงนะครับอยู่ในกรอบ1,000ถึง1,010จุดนะครับจับตาความสถานการณ์ขัดแย้งกรณีทดสอบขีปนาวุธเกาหลีเหนือนะครับขณะที่ค่าเงินบาทแข็งค่ายังหนุนเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าตลาดหุ้นก็ช็อตเดิมนะครับที่ปิดไปเมื่อ ATC นะครับหรือ At The Close เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสถานะลองใหม่นะครับอยู่ที่1,000จุดนะครับเป้าหมายการทำกำไร1,008จุดตัดกันทุนหลังหน้าห้างถ้าหากหลุด996จุดนะครับในส่วนรายตัวนะครับ Stock Future นะครับก็แนะนำในส่วนของ DTAC M17 นะครับแนะนำเปิดลองที่ 42.85 เป้าหมายทำกำไร 44.5แล้วก็ตัดขาดทุนเมื่อหลุด42นะครับเทคนิคนะครับแท่งเทียงยกไฮและโลขึ้นมาปิดเหนือ EMA ระยะสั้นเครื่องมือ MACD อยู่เหนือซีโร่ไลน์นะครับเริ่มปรับค่าขึ้นนะครับมองน้ำหนักในทางฟื้นตัวนะครับในการน้ำหนักอยู่ทางฟื้นตัวพันธมิตรบริหารคลื่น2,300เมกะเฮิรตซ์นะครับแนวรับอยู่ที่42.70 42.35แนวต้าน43.25 43.80สำหรับในส่วนของทองนะครับก็แนะนำเปิดลองที่ 21,030 บาทนะครับหรือต่ำกว่าเป้าหมายทำกำไร 21,200 จุดตัดขาดทุนต่ำกว่าจุดเปิดประมาณ10-70บาทนะครับก็มีลุ้นนะครับที่จะขึ้นไปเทส1,300เหรียญนะครับความเสี่ยงการเมืองระหว่างต่างประเทศที่มากขึ้นนะครับทำให้ทองเนี่ยถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยและน่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาหลบในทองมากขึ้นนะครับรวมถึงความไม่แน่นอนผลเลือกตั้งในฝรั่งเศสนะครับแนวรับ21,000นะครับกับ 20,920 บาทนะครับแนวต้านอยู่ที่ 21,120 บาทนะครับและ21,200 บาทนะครับในส่วนของ USD นะครับหรือว่าค่าเงิน US นะครับ USD M17 นะครับแนะนำเปิดช็อตที่34.35 บาทนะครับหรือเหนือกว่านะครับเป้าหมายทำกำไรที่34.25ตัดขาดทุนเหนือจุดเปิดนะครับที่4สตางค์นะครับดอลลาร์สหรัฐยังอิงทางอ่อนตัวนะครับทดสอบ34.25เม็ดเงินต่างชาติมีแนวโน้มไหลเข้าประเทศขณะที่การประชุมของเฟดต้นเดือนหน้ายังเดือนหน้านะครับน่าจะคงดอกเบี้ยไว้นะครับแนวรับที่3430-34สลึงนะครับแนวต้านที่3436-34.40นะครับในตัวของบล็อกเทรดนะครับเราแนะนำในตัวอินโดรามานะครับแนะนำลองนะครับเกิดแท่งเทียนบูลลิชพร้อมวอลุ่มหนาแน่นนะครับรับอยู่ที่3525 3475ต้านอยู่ที่3650 37สลึงนะครับและแสนสิรินะครับแนะนำลองบน EMA 10วันนะครับเครื่องมี MACD ให้สัญญาณซื้อต่อเนื่องรับ 2.08 นะครับและ 2.04 ต้านอยู่ที่ 2.16 และ 2.20 นะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ในส่วนของอนุพันธ์นะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในการลงทุนวันนี้ครับสวัสดีครับ